เหรียญเนี่ยที่ผมน่ะไม่ได้ผ่านง่ายๆนะผมบอกให้แล้วพระเหรียญน่ะผมบอกพวกคุณให้เลยว่าผมขอใช้คำนี้นะถ้าคุณมองเหมือนคนอื่นคุณก็เก่งได้เท่าคนอื่นแต่ถ้าคุณมองหรือคุณดูต่างจากคนอื่นคุณจะเก่งกว่าคนอื่นนี่ผมขอใช้คำนี้มีคนส่งเหรียญมาของพวกเนี้ยเซียนเซียนใหญ่ๆเช่ามา800,000ล้าน2ล้าน5 2ล้าน3ล้านมีแต่เขาไม่บอกหรอกว่าเขาเช่ามาเขาบอกตอนที่ผมส่งพระกลับไปให้เขาเสร็จปั๊บผมบอกว่าเอ้ยเนี่ยไอเหรียญที่ผ่านเหรียญเนี้ยโทษนะอีก2เหรียญน่ะที่ส่งมารวมกับพระสมเด็จอ่ะผมว่าไอ้2เหรียญเนี้ยพระเซียนนะแต่ไอเหรียญเนี้ยผมรบกวนหน่อยเป็นพระมรดกใช่มั้ยเขาบอกไม่ใช่เช่ามาจากพี่โอ๊ตบางเพก็ผมบอกว่าโอ๊ตเก่งนะครับโอ๊ตเก่งเพราะว่าโอ๊ตนี่ผมถือว่าโอ๊ตนี่เก่งกว่าบอยนะเอาง่ายๆอ่ะเหรียญน่ะผมว่าเหรียญในเมืองไทยนี่ผมให้โอ๊ตเบอร์1เลยนะครับเพราะว่าเหรียญที่สมาชิกเช่ามาจากโอ๊ตนะส่งมาที่ผมเนี่ยเหรียญเก่าๆนะมีอยู่หลายเจ้าแหละส่งมามีเหรียญจากบอยมีเหรียญจากโทนมีเหรียญจากโอ๊ตเนี่ยมาอย่างเงี้ยเขาจะชอบเช่าจากพวกเซียนเงี้ยเชื่อป่ะมีที่ผ่านคือเหรียญส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญจากโอ๊ตบางแพแล้วรองมาก็คือบอยท่าประจันขอให้โทนที่ผ่านน้อยมากนะครับเหรียญเก่าๆเหรียญแม่งแพงนะครับนี่เรื่องจริงครับผมเลยบอกว่าโอ๊ตมันเก่งกว่าไอ้บอยเก่งกว่าไอ้โทนเรื่องเหรียญเนี่ยเอายืนหนึ่งอะเรื่องเหรียญน่ะโอ๊ตผมให้เลยยืนหนึ่งไม่ว่าเฉพาะเหรียญราชบุรีนะดูแล้วโอ๊ตบางแพกับท่านพระหลุดนี่แหละที่ทำให้วงการคือจริงๆมีหลายคนนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาเสียงไม่ดังคนส่วนใหญ่เสียงไม่ดังครับเสียงไม่ดังเพราะเซียนไม่พูดถึงเซียนแม่งด่าแต่กูนี่แหละทั้งไอ้บอยก็ด่าพระหลุดอาจารย์ลักษณ์ก็ด่าพระหลุดไอ้โทนก็ด่าพระหลุดใครกับไอ้ต้นอ้อก็ด่าพระหลุดไอ้หมีภูอะไรพวกเนี้ยคือเซียนดังๆอ่ะที่มันโดนผมเจาะเรื่องความจริงอ่ะพอผมเจาะไปเสร็จปุ๊บมันอยู่ไม่ได้ดิตัวใหญ่ๆก็อยู่ไม่ได้อาจารย์ต้อยังมาพูดถึงเรื่องพันเอฟพยับก็เริ่มมาพูดถึงเรื่องพันเอฟคือทุกอย่างอ่ะพอมันเป็นกระแสที่คนเริ่มมีความรู้ครับมันเป็นกระแสที่คนเริ่มมีความรู้มันไม่ใช่กระแสที่เหมือนเมื่อก่อนปิดหูปิดตามีแต่หนังสือพระผมก็ลงไปดิพระแบบนี้แบบนี้ชี้จุดแบบนี้แบบนี้ไม่มีใครพูดถึงกายภาพไม่มีใครพูดถึง CaCO3 ไม่มีใครพูดถึงการย่อยสลายของ SI ไม่มีใครดูรายละเอียดเกี่ยวกับแร่ธาตุไม่มีใครอะไรเงี้ยจนณปัจจุบันมันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์เป็นยุคของเทคโนโลยีซึ่งเราสามารถที่จะสืบหาความรู้ได้ทั่วโลกอย่างเฮียหมึกเนี่ยอย่างคุณดนเนี่ยเฮียหมึกคุณดนคัดพระมาเก่งเริ่มแบบเริ่มคัดพระเป็นอะเริ่มแบบเออนี่แหละเราก็ต้องส่งต่อไงก็ต้องส่งต่อว่าคนพวกนี้เขาขยันนะเขากล้าเช่านะเขากล้าเช่าพระเป็นหลักล้านนะเขากล้าเช่าเพื่อเอาไปเป็นตัวอย่างแต่พอเขาได้ตัวอย่างปุ๊บเขาไม่ใช่ได้ตัวอย่างแล้วเขาไปนั่งดูแต่ตัวอย่างนะเขาไปขยายเขาไปศึกษาเขาไปส่องเขาไปนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็เอาตัวอื่นมาเปรียบเทียบเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยคุณทิติสันเนี่ยพวกนี้เก่งเริ่มเก่งแล้วผมมองเริ่มได้ละเนี่ยพวกนี้จะเป็นกำลังต่อไปในวงการพระเครื่องคือสมมติวันดีคืนดีพระหลุดหายไปเฟซพระหลุดไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอาจจะมีคนแอดมินมาตอบแต่เขาให้ความรู้ไม่ได้เขาไม่มีความรู้ละอย่างน้อยเนี่ยความรู้เนี่ยไปฝังตัวในกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยอย่างคุณวินิจคุณทิติสันเนี่ยมึกคุณดนเวียงนครชัยเวียงนครชัยนี่ดินเขาดีนะแล้วก็ครูแมวได้นะช่วงนี้หลังๆช่วงนี้พาเขาสวยแล้วก็อาจารย์ไผ่ก็ยังพาก็ยังดีอ่ะอาจารย์ไผ่นะพาก็ยังดีอ่ะแล้วก็อาจารย์นครนะครับเนี่ยพวกนี้คือเราไล่ชื่อได้แล้วก็โอ๊ตนี่เหรียญนี่ต้องยกนิ้วให้ต้องสู้ฮกอ่ะต้องยอมเขาอ่ะโอ๊ตบางแพนี่ผมต้องยอมอ่ะลอยท่าประจันมาเล่นเหรียญหลวงพ่อกันล่าสุดนี่ลงทะเลไปเลยจริงเหรียญบวมเหรียญถอดอ่ะเอาง่ายๆที่บ้านเรียกเหรียญถอดคือเป๋แล้วอ่ะโดนนวดนู่นโดนหุ้นมั่งโดนโฟเร็กมั่งโดนบิตคอยมั่งโดนพระออกไม่ได้มั่งเพราะว่าคนเขาไม่เชื่อเรื่องขอบแล้วพระคือออกไม่ได้อ่ะ
แล้วก็ไปเช่าหลวงพ่อเงินมาก็โดนปลอมไปเช่าสมเด็จมาก็โดนเก๋อะไรเงี้ยไปเช่า คือเขาเรียกมวยเมาหมัดอ่ะพระหลุดครับแลบไอ้อาจารย์โจ๊กเก็บพระสมเด็จตามตำนานพระหลุดวิเคราะห์หน่อยอ๋อไม่คือคำว่า ISO นี่นะเขาเป็นการรับรองเฉพาะขั้นตอนการตรวจสอบคือขั้นตอนคุณมีอะไรบ้างคุณก็ยื่นไปดิยื่นไอโอไปขั้นตอนมี1 2 3 4 5ทําแบบนี้อย่างนี้อ๋อขั้นตอนถูกต้องเค้าออกไอโอให้แต่เค้าไม่ได้ออก ISO ให้ว่าพระน่ะผ่าน ISO เค้าเรียกว่าเป็นการตรวจสอบขั้นตอนการวิเคราะห์มันไม่ได้เป็นการมอบ ISO ให้กับการอ่านค่าวัตถุโบราณนะครับมันคนละประเด็นกันนะครับก็ไปดูให้ดีไปโทรไปสอบถามไอ้ที่มันรับผิดชอบ ISO ก็ได้หรือไม่ก็เข้าไปใน Facebook ก็ได้ที่บอกรับจด ISO อ่ะแล้วก็ไปถามดิผมเนี่ยอยากให้รับรองพระเครื่องได้ไหมไอ้เขาบอกไม่ได้เขารับรองให้ได้ว่าขั้นตอนตรวจสอบคุณใช้ขั้นตอนแบบไหน1 2 3 4 5ถูกตามขั้นตอนระบบของ ISO เข้ามั้ยแค่นั้นเองแต่เขาไปรับรองให้ไม่ได้ว่าพระที่คุณตรวจสอบอ่ะมันเป็นพระเก่าจริงหรือเก่าไม่จริงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิป